สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนิคมบอลทัวร์นะครับนี่ก็มาพบกับทริปที่2นะครับที่เชียงตุงนะครับวันนี้ก็จะพามากราบพระนะครับที่วัดมหาเมียมุนีนะครับอันนี้เป็นด้านนอกนะครับก่อนจะเข้าวิหารไปกราบพระกันนะครับด้านนอกวิถียามค่ำคืนของชาวเชียงตุงนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในกันนะครับท่านเข้าไปในบริเวณของพระเจ้าหลวงครับอารามหลวงของเมืองเชียงตุงนะครับพระมหาเมียมุนีครับภายในวิหารจตุรมุขประดิษฐานสีขาวหลังคาทรงสีแดงประสาทมีซุ้มประตู4ทิศครับโดดเด่นแล้วก็สะดุดตามากครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันนะครับนี่นะครับองค์พระมหาเมียมุนีหรือพระเจ้าหลวงของชาวเชียงตุงครับพระมหาเมียมุนีซึ่งจำลองมาจากพระเจ้าพระราพระแข่งแห่งเมืองมันทะเลนะครับองค์พระมหาเมียมุนีได้ถูกสร้างขึ้นที่เมืองมันทะเลและแยกชิ้นส่วนใส่เกวียนเทียมวัวขนมาประกอบที่เชียงตุงนะครับบ้างก็บอกว่าหล่อจากทองคำแท้กว่า1ตันนะครับสร้างโดยเจ้าฟ้าไทยเขินนึกภาพไปถึงอดีตการในความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวเชียงตุงยังคงมุ่งมั่นมาถึงปัจจุบันนี้นะครับนี่ก็ครูบาอาจารย์ขอนั่งสมาธิหรือว่านักท่องเที่ยวก็มาร่วมสวดมนต์ตอนยามค่ำคืนด้วยครับบรรยากาศในวิหารของวัดนะครับอันนี้นะครับภายในมีภาพเขียนนะครับที่สวยสดงดงามนะครับจิตรกรรมภาพเขียนเป็นภาพเขียนตามฝาผนังของวิหารนะครับภาพสวยงามมากครับงดงามมากครับสภาพยังสมบูรณ์มากครับคลิปนี้ก็พามาเที่ยววัดและชมบรรยากาศค่ำคืนที่วัดมหาเมียมุนีนะครับได้กราบพระแล้วก็ชมบรรยากาศในค่ำคืนนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิป เชียงตุงต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับติดตามใน EP 3นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ